นี่สนธิสัญญาของฝั่งตรงข้ามไปวงหนึ่งนะเขาเป็นสนธิสัญญาจากฝั่งตรงข้ามนะคือว่าเขาเอามาเพื่อว่าจงใจจะให้ยุติอ่ะยุติสงครามอ่ะแต่ที่กำลังไล่ดูพวกข้อความดาร์กแชทที่เขาส่งมาอยู่แล้วเขาชื่ออะไรคนนั้นมาริทักทายดิรู้จักอยู่อ้าวรู้จักอยู่เหรอมาลินี่จีนะครับจีนี่มาลิค่ะโอ้โหทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอ่ะเจอตัวกันยังอ่ะไม่เจอเลยไม่เจอเลยเหรองี้ก็น่าจะใกล้หายอื่นแล้วดิของอะไรอ่ะเขาน่าจะเอาไปซุกแล้วรีบเลยด่วนเลยอติไอ้โอมกูเหี้ยเพราะอติก็ไม่แปลกอติเขาอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีใครช่วยตะลือกูแล้วเขาก็ต้องช่วยข้างน้อยตะลือหายเลยตอนนี้ชมพูยักษ์ยาไอ้โอมจะอยู่ยังไงเนี่ยพี่เทนี่ก็ปรับไว้แล้วครับไอ้โอมอยู่กับมึงไงเพราะว่าอติเขาทำงานกับผลประโยชน์ใครจะตกบ้านแทนตะโอมอ่ะไม่ใช่ที่ตะลือสิตะลือก็เรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีผลประโยชน์ก็จะต้องทำงานด้วยกันก็เอาผลประโยชน์ไปก่อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปกติพี่ชายว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องปกติคุณมะลิครับคุณมะลิฉันอยากได้แบบว่าให้มันเต็มหน้ากระดาษแต่แบบว่าไม่ต้องโผล่ชื่อกลุ่มอ่ะให้ผมดูหน่อยโอเคค่ะได้ครับขอแบบเต็มหน้ากระดาษแต่ไม่ต้องโผล่ชื่อกลุ่มนะครับผมไม่อยากได้ชื่อกลุ่มโอเคค่ะขอบคุณครับไม่เพราะเขาทำงานด้วยกันครับผมเข้าใจครับจริงๆผมเข้าใจครับพี่ชายยังไงพี่ชายผมมันก็ต้องทำงานกับคนไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่ว่ากันใช่ไหมไม่เราเอาง่ายอยู่แล้วเมียเชนกอล่าคนชื่อโอมเปล่าครับบุยลองครับลูกบุยลองครับเนี่ยบ้านอยู่บ้านอยู่เปล่าเปล่าพี่ถามว่าฉันว่างหรือเปล่าว่าจะลากตำรวจเข้าเลเบลอ่ะได้แล้วลากเหรอเข้าเลเบลเหรอเพื่อนลากเกมเข้าป้อมทำไมอ่ะมันชักจะเหิมเกิมหนักไปแล้วอ่ะเขาไปดักอยู่ที่เลเบลกันเลยอ่ะใช่ดักเลเบลเลยเหรอใช่ดักปล้นคนในเลเวลพ่อคนอื่นเนี่ยที่พี่ใหญ่พูดอยู่อันนี้มันชักจะเหิมเกิมเกินไปแล้วอ่ะอยากจะสั่งสอนสักหน่อยอ่ะไม่เมื่ออยากเข้าก็ว่ากันไหมอ่ะใช้ปืนลูกซองยิงเลยอ่ะไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นปั๊บนึงนะเพื่อนแล้วไอ้นี่โพของกี่รอบอ่ะชุดเดียวปะขอตอบแค่ว่าตกลงถ้าชุดเดียวน่าจะแบบเดียวอ่ะรอนึงได้ปะถ้าบอกตกลงปั๊บกูจะไปลากเข้ามาเลยไม่โพของเออโพของก็เดี๋ยวรีบเข้าไปช่วยเออชุดเดียวมีชุดเดียวชุดเดียวเลยใช่ชุดเดียวคนในตัวเนี่ยในตัวเต็มทุกคนเนี่ยคือชุดเดียวเหลือเฟืองทันนะน่าจะพอดีชีเข้าไปได้พอดีงั้นเดี๋ยวไปเติมเลือดก่อนโอเคเลือดไม่พอได้เดี๋ยวเจอกันในชีได้พอก่อนปะมาเลยครับมาเลยเบิกรถเอาไว้นี่จีปะเอาอะไรเฮียไอจีเดี๋ยวจัดนะครับเต็มตัวเขาขนาดนี้ครับครับเบิกรถเอาอะไรนะเก็บของก่อนโอเคได้ครับเหมือนกันเลย115 ไปไหนพี่ชายโอเคครับคุณบริขอบคุณมากครับแค่นี้พอแล้วคุณบริว่าพรุ่งนี้งานแต่งเราจะล่มไหมไม่รู้เลยค่ะคิดว่าลงไหมไม่มั่นใจอะไรหรอกค่ะเฮ้ยอะไรขนาดนั้นคุณมาลิฟมาร์คที่โปรเตกัญชาให้ผมหน่อยคุณไม่ได้คิดว่าฝั่งนู้นจะมาช่วยไหมครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะผมให้ทายสุดที่เขาพิมพ์อย่างนั้นน่ะเหมือนจะปล่อยใช่ไหมเหมือนเขามารีก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่มารีก็รู้สึกแย่เหมือนกันอ่ะ
แต่มันนี่เสียใจนะไม่ได้โกรธเขาวันนี้เข้าใจเข้าใจเขาดีแล้วครับดีแล้วผมว่าเขามีเหตุผลแล้วเขาคงไม่อยากทิ้งคุณมาลีหรอกโอเคครับเราจอดข้างหลังดีกว่าไหมใช่ไหมเพราะไม่ต้องในรถไม่มีถ้าในรถไม่มีตอนนี้เลยนะยืนเรียงกันเลยหน้าเลยนะเคไปลุยจอนโดนพี่ดำบีบไป 20,000 บาทในท่านที่แล้วหมดคุณมาลีนี่ที่ใส่หมวกนี่โทนี่นะที่ใส่หมวกนี่ตัวใส่หมวกสีขาวนั่นปีเตอร์เสร็จแล้วสวัสดีครับแล้วก็นี่ไอ้ที่ใส่เสื้อทับข้างในสีน้ำเงินนี่บังแล้วก็เนี่ยไอ้นี่สตีฟถ้ามาอยู่ในครอบครัวกันแล้วอ่ะมันก็ผมก็คงไม่โหดเหมือนตอนที่เจอกันตอนนั้นหรอกครับใครมีเศษไหมผมมีเศษหนึ่งยิ่งเป็นคนที่เยี่ยมผมรักด้วยอุ้ยโทษจ้ะโทษจ้ะคุณมาลิกก็น่ารักนะคะว่าไหมคู่ครับเยี่ยมเรารักขนาดนี้เยี่ยมผมรักมันจะไม่รักได้ยังไงจะพยายามคอยดูแลแล้วก็จับตาดูอยู่เรื่อยๆค่ะเซลฟี่ไปจอนครับพี่อ่ะบังเสร็จยังอ่ะบังนางฟ้ากับมาดูแลด้วยแน่นอนจริงมาว่าเหี้ยอะไรสัตว์บังอ่ะถีบหน้าเลยไปกูหมาปอมเหี้ยบังปากพี่หน้าเหมือนโวยเลอร์เลยเวนตัวเหมือนปอกตัวเหมือนปอมไม่เถียงพอแล้วบังด่าเดินหนีได้สัตว์เฮ้ยทำไมผมมีเศษวะถ้าเราเศษให้นี่ดิเศษใจเหลือๆเดี๋ยวโดเผื่อไว้ให้หน่อยอ่ะสุดยอดเลขอะไรเลขอะไรเอาบังไปยังอ่ะเลขอะไรจ้ะเอาฮัลโหลเลขอะไรครับฮัลโหลเชื่อไม่ได้วะฮัลโหลก็กระโดดข้ามมานี่ดิใครมีเศษเอาเศษไหมกระโดดข้ามไปหาหนูเหรอใช่แล้วมาขึ้นฝั่งเนี้ยฮัลโหลไม่มีครับพี่เอาพี่เติมให้กูเสร็จให้พี่ไปเสร็จได้ไงน้องชายผมโยนเมื่อเห็นเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรก็ได้ไม่ใช่เลขยี่สิบห้าโอเคย่อมหลบไปฮะหลบไปฮะหลบไปฮะฮะหลบไปฮะครับผมครับผมดูสิย่าเย่ดับหนึ่งอันดังแนนผมรีเสร็จแล้วเหรอโหทำแบบมืออาชีพข้าวเสร็จแล้วครับไม่เคยจำไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเออเฮียนัวเลยตอนเนี้ยไม่มีใครแอบดูครับปิดทางข้างในนะครับเฮียตำรวจมาตำรวจมาเอาดีเดี๋ยวได้สิ่งแล้วเว้ยยอมผมรวมของมาที่ตัวคนมาลิเลยนะได้ค่ะขอโทษทีนะที่ผมยังเชื่อใจไม่ได้ผมพูดกันตรงๆเลยมันนี่ไม่ติดใจค่ะไม่เข้าใจเฮียครับปีเตอร์บอกว่าจำตอนที่เราหนีแล้วลงน้ำได้ไหมฮะไอ้ตำรวจเราลงน้ำอะหนีปีเตอร์อยู่ในนั้นนั่นรถตำรวจที่ลงน้ำเหรอใช่ครับนั่นน่าเป็นคนขับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเหตุผลที่ผมยังเชื่อใจไม่ได้เข้าใจค่ะครับผ
ก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นิดหน่อยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดหรอกแต่แค่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอ่อนอ่ะทั้งหมดที่ส่งให้มันก็เท่านั้นแหละครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วก็ข้อความไลน์ตัวให้มารีแคปให้ดูก็ได้นะเขายังไม่ตอบอะไรจริงๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมเชื่อเอาเป็นว่าตรงนั้นผมเชื่อแล้วกันผมไม่น่าจะต้องคุยอีกทีครับโอ้โหบีบกันไปเลยอ่ะบีบกันไปแล้วเอาความเข้ามาไม่หยุดเลยบีบเนี่ยบีบบีบไม่ล่าขาหักบีบได้ยินว่าไงนะได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินพอดีอ่ะมาเรื่องมิเตอร์เราไม่ได้เลยมานี่อะไรยาไอ้ที่ได้คุยน้ำหวานจิ้มรสได้ไหมคุยอย่างไรยังเลยครับคนอย่างไรทิ้งเพื่อนแล้วทิ้งเพื่อนอะไรตามไม่หรอไอ้คนนี้เพื่อนแล้วก็ติดใจเพื่อนแล้วกันจัดการดิมึงดูดิเขาเหยียบรถกูเนี่ยมึงดูดิใครวะดูดิเขาเรียกอะไรเรียกอะไรคนขับดิกูไม่เห็นใครพี่เอ็กโอ้โหชัดมากเลยเราไอ้กูเรียกอะไรโอ้โหนี่ดูเขาขับรถไปหกสามยี่เจ๊มายังอ่ะสุดยอดกูเชื่อเขาเลยแล้วขับรถอย่างเงี้ยสุดยอดยี่ขี่กันเลยเฮ้ยหัวล้อมีความสุขนี่คือเช็คคอยอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยคนผิดแม่งเฮ้ยเช็คทุกคนขี้ขวาเลยถอยหน่อยจะออกไปข้างนอกอ๋อเอาแล้วถอยให้เขาดิมีใครมีของส่งมาเลข63นะชมพู่บ้าวิชาชมพู่บ้าวิชาเฮ้ยใครเป็นเหี้ยอะไรชมพู่บ้าวิชาชมพู่บ้าวิชาจีป่าครับบ๊ายบายยืนเฉยๆดิได้ไปหกอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยเข้าซ้ายเลยเข้าขวาเลยคนไหนวะย่องไอ้เจ๊ไปไหนทำไมไม่เห็นมึงเลยวะไม่ต้องติดตัวตลอดเวลาก็ได้นะเอาของชมพูยังอ่ะมาลิโอเคครับไปที่ชมพูได้เลยมีใครโดนตำรวจป้นไปบ้างวะใครอ่ะโอ้โอเคครับคุณหนอเท่าไหร่ครับ200ครับกระเป๋าเดินครับมาได้ค่ะหักราคาโอเคได้ยืนเลยต้องถามลุงป่ะเรื่องเนี้ยใครโดนตำรวจป้นอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้มีใครโดนตำรวจป้นหรือเปล่าแต่ลุงป้าถามว่าตำรวจคือใครไม่ใช่นั่นแหละว่ามีใครเยอะว่าโอเคเรียบร้อยตำรวจพวกยศใหญ่ๆนั่นแหละเข้ามาป้นมีใครเดินคล่องเลยป่ะกูเฮ้ยเดินคล่องเลยไปแล้วเดี๋ยวพาเดินคล่องป่ะเออลื่นๆเลยหิวหน่อยไหมหิวหน่อยไหมฮิวไอ้บุ๊ทไอ้บุ๊ทก็เปิดวงหนึ่งไอ้บุ๊ทเชี่ยบุ๊ทฮะมึงช่วยลองอ่านแล้วดูหน่อยดิกูว่าแม่งต้องมีแผลอะไรแปลกๆแน่ๆจากความรู้สึกกูแม่งบอกกูว่าเรื่องเหี้ยนี่แม่งมีกลิ่นหีว่ะกูว่าเรื่องเหี้ยนี่แม่งมีกลิ่นหีว่ะเพื่อนเร็วนี่เร็วนี่ดิควายควายวะนี่ดิอะไรมึงนี่กันมึงว่าเรื่องนี้มีกลิ่นป่ะมึงด่าจังอ่ะในข้อความที่กูมันนี่เขาเป็นคนยังไงวะที่กูเห็นเมื่อกี้ที่กูอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นนะหมอไม่ได้กลิ่นเลยเหรอไม่ตอนกูอยู่ในรถคือกลิ่นเหม็นมากอ่ะมึงพูดอะไรเนี่ยคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยคือในข้อความดูข้อความสิกูอยากรู้ว่าคนมารีเป็นคนแบบไหนถ้าเขาเป็นคนปกติใสๆอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แค่ว่ากูรู้สึกว่าก่อนมากูว่าเขาว่าคงต้องมีคุยอะไรมีแผนอะไรมาหรือเปล่ากูไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์จริงๆจากใจ
ยังไงวะกูไม่ชัวร์ยังไงมึงดูดินี่มันเมื่อกี้มันเพิ่งเวลาตอน 3:00 นกว่าๆแล้วคือตอนที่เราขับล่าเค้าพิมพ์เตือนแล้วกูงงว่าเค้าพิมพ์เตือนทั้งที่เค้าไม่รู้จุดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเตือนไว้ก่อนเหรอแสดงว่าเราใกล้เคียงกับจุดที่เราไปเหรอที่เค้าคุยความลับจริงป่ะเนี่ยทําไมวะได้ยินไปถึงตรงนู้นวง2ได้ยินไงได้ยินไม่ได้ยินเปิดใหม่นี่ไม่ใช่โอ้โหมันนี่หรือเปล่ามันตักว่าอย่างเงี้ยอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยต้องบอกไอ้ยังแม่งมายืน2คนแต่คุยได้ยินไปถึงโน่นแล้วมึงแอบฟังมั้ยเนี่ยแอบฟังหาแล้วถามว่าคีได้ยินไปถึงตรงโน่นอ้าวเย็ดผักมึงนี่มันโง่นะมั้ยครับก็กูปรับวง2ไอ้เหี้ยโอ้กูงงที่จะคุยความลับทําไมวะคุย2คนแต่เสียงดังกูว่ามันมีกลิ่นแปลกๆด้วยทําไมมึงไม่อาบน้ํามาดิช่วงปากมึงเหม็นไอ้เหี้ยจี้ไอ้ส้นตีนโอ้โหไม่ไหวขอสักทีเถอะวะไม่กลัวแม่งต้องมีอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะหรืออาจจะคิดมากไปมั้งหรือคิดมากไปวะคงคิดมากไปแหละนะมึงคิดมากอ่ะทักผ่อนบ้างมึงดูแชทไหมกูจะให้มึงดูแชทแล้วเดี๋ยวไม่มึงเชื่อกูว่าเขาอาจจะแบบแค่เป็นห่วงอะไรเงี้ยเหรอเป็นห่วงอ่ะคือเขาก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วป่าววะอ่าเฮียเขาก็เตือนให้หนีก็ปกติประวัติอะไรทุกคนมันก็ต้องหนีอยู่แล้วอ่ะอืมก็คือแค่เป็นห่วงนะเจตนาคงไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นถูกไหมเอาง่ายคือไอ้เขาเคยไงเขาคนครอบครัวเนี่ยเขาต้องรักมากกว่ามึงอยู่แล้วอ่ะที่มึงไปสนใจเขาอ่ะถูกต้องไหมแต่เขาแค่เซฟตัวเองให้ดีที่สุดแค่นึงอืมเตือนได้เท่าที่ก็ได้แค่เตือนอ่ะอ่าแต่ว่ามันจะห้ามมึงให้ไปล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะเขาก็ได้แค่เตือนว่าเออหนีไปนะกูลืมคิดตรงนี้ไปว่าส่วนนึงคือเขาก็ต้องแต่นี่สี่ทุ่มแล้วนะเราจะไปวอร์ทันไหมวะแล้วส่วนหนึ่งกูขืนใจเขามาเดี๋ยวกูลืมไอ้เชี่ยมีหลายเรื่องจังวะไม่อย่าลืมเดี๋ยวมึงขืนใจเขาไม่ได้ไปเซ็นใจเอาตำรวจก่อนให้ที่หลังหรือให้คนไปวอลไหมเอาตำรวจก่อนนั่นแหละแล้วตำรวจก็มึงทำอะไรเนี่ยไอ้จีนทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรมึงเนี่ยมึงนี่เลอะเลือนมากนะไอ้จีนไอ้เหี้ยคุยนัวกูเฉยเลยหลังมึงเนี่ยเป็นเหรอไปเลยห่างเลยสัตว์คุยนัวกูเฉยเลยกูพูดอยู่นัวกูเฉยบ้าปะเนี่ยฉันรังเกียจเราเหรอเพื่อนโอ้ไม่น่าถามกูเดินถามมึงอะไรยังมึงไม่รู้อีกเหรอขอสงสัยคิดมากไปแหละไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปมึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามึงขืนใจเขามาเยอะเขาไม่ได้เต็มใจมากกับมึงไงเขาต้องรักครอบครัวเขามากกว่ามึงอยู่แล้วถูกต้องเริ่มจากการบ้ากามโดยเฉพาะเลยเออหน้าตาอย่างมึงยังคิดว่าจะมีคนรักมึงอีกเหรอวะกูเหรอเรื่องมันเกิดจากอาเฉินบ้ากามอะแรงโกรธก็คิดเอาถ้าไม่มีกูมึงก็ไม่มีใครแล้วนะไปสิมึงไปไกลๆสิไปสิไอ้ยังมีการกอดไหมนั่นแหละคำพูดกูถ้าไม่มีกูไม่มีใครคบมึงแล้วเนี่ยแม่งกอดไม่พักเลยเวนกูว่ามึงต้องระวังตัวนะไอ้ผักชีไม่ทำงานกับมันบ่อยๆไหมเนี่ยไม่น่าแหละวันนั้นบอกอยู่รอกูคิดได้กูช่วยน่าจะหลงเสน่ห์เฉินแล้วพูดเองพูดเองหนูว่าจีซัดพูดเองหนูจีซัดพูดเองในวงการชื่อจีจี้พูดเองเออหนูว่าจีจี้พูดเองกูเห็นมึงไม่มีเพื่อนกูก็รอมึงไม่มึงพูดเองหนูว่าจีจี้พูดเองทีนี้มึงก็มาทิ้งกูไงเร็วๆพูดเองหนูว่าจีจี้พูดเองหนูว่าจีจี้เอาเร็วเร็วขอดูหน่อยขอดูก่อนเร็วดูว่ามึงเป็นว่าอะไรหรือจะเอาหลักกูฟังเสียงกูให้รู้มึงเป็นไม่เป็นมาช้าเหลือเกินว่ะมันจะวอลแล้วเนี่ยพูดดิจีจี้ทำไมอ่ะเว้ยเป็นว้าเหี้ยเป็นจีจี้เป็นคุณน่ะขนาดนี้ยังเป็นอีกอ่ะไอ้เหี้ยเอารถมาแล้วด้วยประเด็นแอปเสียงเงี้ยเป็นชัวร์จีกูว่าแล้วทำไมไม่ทำงานกับผักชีบ่อยๆผักชีกูระวังนะกูก็เห็นมึงไม่มีเพื่อนกูก็ยังอยู่กับมึงอ่ะพอมึงได้เพื่อนแล้วมึงก็ลืมกูฟังง่ายๆแบบนี้โอ้ยเฉินเลยรอเล่นจีจี้จีจี้ขอความมาเบอร์กูมาส่งความให้เบอร์ก็ได้มา545ตอง0มาจีจี้ขอความมาเลยจีจี้เดี๋ยวอยู่กันยาวเดี๋ยวจีจี้อยู่กันยาวเพื่อนไม่ต้องห่วงทำง่ายนะวอแม่งสำคัญกว่าปะวะวอสำคัญกว่าเพื่อนเอองั้นบอกับตำรวจค่อยทีหลังเดี๋ยวไปบอก่อนแล้วกันเพราะดึกๆตำรวจมาช่องว่างอยู่แล้วใช่งั้นเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนรอวอเสร็จค่อยไปลากตัวไอ้นี่มาเข้าไปกูต้องโดนแทงเลยสิไอ้เหี้ย